ื่อเรามารวมกันสนทนาเรื่องการเมืองมีเรื่องร้อยเรื่องการเมืองเมืองไทยเมื่อเรามารวมกันสนทนากันไปเพื่อสังคมใหม่ประชาคมเสื้อแดงเมื่อเรามารวมกันสนทนาเรื่องการเมืองมีเรื่องร้อยเรื่องการเมืองเมืองไทยมาร่วมคุยกันและสนทนากันไปเพื่อสังคมใหม่ประชาคมเสื้อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับรายการประชาคมคนเสื้อแดงซึ่งในวันนี้นะครับก็คู่สนทนาของผมก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายก็คงจะคิดถึงท่านเหล่านี้ท่านคนนี้ซึ่งก็มีบทบาทในการต่อสู้เริ่มกันมาตั้งแต่ท้องสนามหลวงแล้วก็นับได้ว่าเป็นคนแรกๆที่ได้พาผมขึ้นเวทีที่ท้องสนามหลวงและก็เป็นหนทางแห่งการเข้าคุกของผมแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของการต่อสู้เป็นแกนนำแท็กซี่แล้วก็จนกระทั่งว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขึ้นเวทีทีไรครับท่านผู้ชมครับท่านก็คงจะจำคนคนนี้ได้ร้องเพลงทุกครั้งไม่มีใครแล้วครับนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นที่ร้องเพลงเงาเสียงของรุ่มเพชรแหลมสิงห์ได้ไพเราะมากแล้วก็วันนี้กลับกลายสถานะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านอยู่ในลำดับ72ครับใครก็ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันเลยครับว่า72เนี่ยบุญมันจะหล่นทับวันนี้เนี่ยท่านเดินเข้ามากระเปกกระเพกผมถามว่าขาเป็นอะไรแกบอกว่าขาบวมวันนี้กลิ่นอายของสสใหม่หอมฟุ้งไปทั้งห้องส่งเลยครับขอต้อนรับท่านอาจารย์ชินวัฒน์หาบุญพาสท่านสสชินวัฒน์ครับสวัสดีครั้งครับท่านสสครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับวันนี้เป็นรู้สึกเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยหน้าตาผ่องใสเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะครับแล้วไปรายงานตัวหรือยังครับไปรายงานมาวันนี้แหละครับไปรายงานตัววันนี้นะครับครับไปรายงานมาเสร็จแล้วปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ครับสิ่งที่เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่คำว่าอาจารย์ชินวัฒน์บอกว่าปฏิบัติวันจันทร์นี่คือรายการนี้เราเป็นรายการอัดเทปซึ่งเรามีกลุ่มหลายต่อหลายคนนะครับมานั่งคู่สนทนากันแล้วในความรู้สึกว่าวันแรกที่เดินเข้าไปรายงานตัวที่สมาชิกสภาผู้แทนที่รัฐสภาเป็นยังไงครับวันที่เราไปสภาไปไล่พรรคการเมืองอื่นวันนี้เราไปในฐานะไปรายงานตัวเป็นผู้แทนรู้สึกยังไงครับก็คงไม่มีอะไรเพราะว่ารัฐสภาเขาเข้าไปบอดอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในรัฐสภาก็รู้จักกันทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่จากป้อมแรกนะครับก็เจ้าที่ก็รู้จักกันนะพอทราบต่างคนก็ต่างมาแสดงความยินดีนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ส่วนใหญ่ก็จำกันได้ครับรู้จักกันพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่คุณหูคุณตามากครับและเจ้าหน้าที่ได้ถามไหมครับว่ามาวันนี้มายื่นหนังสือประท้วงอะไรหรือมาคือเจ้าหน้าที่ทราบข่าวมาก่อนแล้วนะครับพอเห็นก็รู้ว่าก็ถามเลยว่ามารายงานตัวใช่ไหมครับนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาทราบแล้วทราบข่าวก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วไปรายงานตัวในฐานะ สสกับไปรายงานตัวกับสอชเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงคือผมยังไม่ได้รับสัมผัสนั้นทีนี้ เมื่ออาจารย์ได้รับ สัมผัสก่อนแล้วเนี่ยผมอยากถามความรู้สึกว่าเราเดินไปที่สอชแล้วเราไปรายงานตัวกับเราเดินไปที่สภาแล้วรายงานตัวเป็นสสความรู้สึกยังไงบังเอิญผมไม่ได้รายงานตัวกับสอชครับนะครับผมไม่ยอมรายงานตัวครับผมก็เลยไปเรียนต่างประเทศต่อนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าสภาพการในระหว่างการไปรายงานตัวกับสชแล้วก็รายงานตัวการเป็นสสมันแตกต่างกันยังไงคือพูดง่ายๆว่าไม่ยอมรับกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ต่างประเทศเสียครับโอเคแล้วก่อนที่จะมาเป็นสสในวันนี้นั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่หลายวันเหมือนกันนะฮะ13เดือนครับ13เดือนปีกว่าปีกว่านะครับก็นั่งอยู่ปีกว่าไปเรียนต่างประเทศมาปีกว่ากลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอีกปีกว่าก่อนที่จะมาถึงฐานะตำแหน่งของสสกระทรวงคมนาคมคิดว่าเราบ้านเมืองเราต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างคือในกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะก็เป็นกระทรวงที่ใหญ่พอสมควรเป็นกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การงานที่กระทรวงคมนาคมต้องเข้าใจก่อนว่าผมเป็นที่ปรึกษา
นะครับไม่ได้มีอำนาจสั่งการอะไรแต่ว่าท่านรัฐมนตรีนะผมอยู่ถึง2รัฐมนตรีนะครับครับนะรัฐมนตรีท่านแรกก็คือท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสวรรณทัตนะครับปัจจุบันท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านที่2ก็ท่านรัฐมนตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเป็นรัฐมนตรีท่านที่2อันนี้ก็ไปอยู่มหาดไทยครับครับตอนนี้ก็ไปอยู่ว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะครับก็ดีฮะท่านก็มอบหมายให้ดูแลหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเช่นรถแท็กซี่รถ3ล้อตุ๊กตุ๊กรถตู้นะครับรถตู้โดยสารครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปจัดระเบียบได้บางส่วนนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่สามารถยังทำไม่สำเร็จแต่ก็คงรัฐมนตรีต่อไปหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะดำเนินการไปตามนโยบายครับนะครับครับแล้วที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครับคมนาคมครับแล้วก็มีโอกาสลงไปครม.สัญจรที่ทางปากใต้โครงการของคมนาคมครั้งที่ผ่านมานั้นก็ลงไปเยอะนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนสร้างความตกใจให้กับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์บ้างพอสมควรคิดว่างบประมาณลงไปครั้งนั้นเป็นยังไงครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับเมื่อท่านทางคณะรัฐมนตรีโดยการนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยครับที่ไปครม.สัญจรทางใต้แล้วก็ได้ให้งบประมาณในการที่จะไปพัฒนาทางใต้เนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องชาวใต้เลยว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้ง นะครับท่านก็อย่าไปเชื่อฟังใครต่อใคร นะครับว่าเขาเป็นรัฐบาลของคนภาคโน้นภาคนี้นะครับนะแม้จะไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยนี่ไม่มีส.ส.ทางใต้นะครับผมเชื่อแน่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยครับไม่มีทิ้งสักภาคเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเหมือนกันก็ได้พยายามทำก็ได้พยายามทำในทุกสัดส่วนที่จะเข้าไปสามารถที่จะดูแลได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านส.ส.แล้วกันนะผมเนี่ยติดคำว่าอาจารย์เพราะว่าอยู่กันมาเรียกอาจารย์กันตลอดวันนี้พอท่านเป็นส.ส.แล้วเนี่ยก็ยังติดอาจารย์อยู่ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านส.ส.ชินวัตรก็บอกว่าทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะโยงว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยไม่มีส.ส. อยู่ที่นั่นหรือว่าไม่ใช่เป็นพรรคของคนที่นั่นจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้สร้างบรรทัดฐานแล้วก็สร้างกรอบความคิดให้คนปากใต้ไว้แคบมากนะอาจารย์ครับเขาเขียนเลยสโลแกนของเขาจะเห็นได้ว่าเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาจะเขียนว่าคนของเราครับพรรคของเรานี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่สร้างไว้แคบมากแล้วก็พอมาถึงในลักษณะว่าพอวันนี้เนี่ยมาอยู่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ใกล้วันที่เขาจะเปิดอภิปรายพอดี คิดว่าเข้าจังหวะไหมครับก็คงได้จังหวะนะครับเนื่องจากว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฮะทางรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยกมือให้ตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านลาออกจากส.ส. คือผมท่านผู้ที่ลาออกจากส.ส.ก็คือท่านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะก็เพื่อที่จะให้ผมไปทำหน้าที่ส.ส.แทนนะครับแล้วส่วนอีกคนนึงก็ต้องพูดถึงท่านที่ท่านลาออกนะครับท่านรัฐมนตรีรองนายกนะฮะรองนายกรัฐมนตรีท่านปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะครับซึ่งต่อจากผมก็คือคุณเอกนัทอินรอดนะครับครับนะเป็นคนที่73อ๋อ73ครับอาจารย์72แล้วก็ท่านส.ส.อีกคณะ73ก็คือลาออกไป2ท่าน2ท่านแล้วคิดว่ามองการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนแล้วเนี่ยครับจะอภิปรายร่วมอะไรยังไงกับเขาไม่หรือว่าจะต้องไปยกมือเหมือนจ่าประสิทธิ์อะไรยังไงก็คือเราก็ต้องดูเหตุผลนะครับดูเหตุผลแล้วแต่ว่าทางวิปรัฐบาลแล้วก็ทางพรรคจะมอบหมายอะไรให้นะครับมอบหมายอะไรให้เพราะว่าเป็นส.ส.ใหม่นะครับเราก็ต้องให้ส.ส.รุ่นพี่เขาว่ากันไปก่อนนะครับ แต่ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะแล้วแต่ว่าทางพรรคที่จะมอบหมายให้ตรงไหนนะครับ
ก็เชื่อว่าก็จะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่โดยที่มีเหตุมีผลนะครับในฐานะที่อยู่ม็อบมาก่อนครับในฐานะที่ว่าอยู่คลุกคลีกับเรื่องของมวลชนเหล่านี้ครับการที่กลุ่มของเสอ้ายก็ดีกลุ่มของพันธมิตรหรือว่ากลุ่มของมหาจำลองที่แอบพุ่งเข้าให้อยู่ข้างหลังเนี่ยออกมาสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมในวันนี้ท่านสสคิดว่ามีแรงกระเพื่อมหรือว่าระคายอะไรบ้างไหมฮะก็กลุ่มเสอ้ายนะครับกลุ่มเสอ้ายจริงๆแล้วก็กลุ่มเดิมนั่นแหละครับครับนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เพียงหัวเท่านั้นเองครับเหมือนรถไฟกระบวนเก่าแต่ว่าเปลี่ยนหัวจากเก่ามันอาจจะกำลังไม่ดีและแรงม้ามันตกนะครับก็ใช้หัวจากใหม่เท่านั้นเองส่วนกระบวนรถไฟกระบวนนี้ก็คือกระบวนเดิมส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ครับมวลชนนะฮะน่าจะ 70% นอกนั้นก็มาจากกลุ่มพันธมิตรเดิมบ้างมาจากสันติอโศกนะครับสันติอโศกแต่ว่าหัวแถวก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะอย่างนายสุนทรลิ้มทองกุลก็ออกมาแถลงข่าวก่อนเลยว่างานนี้ไม่ร่วมครับไม่มาร่วมแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนี่ครับตอนนี้เปลี่ยนใจว่าจะเข้าร่วมครับตอนนี้เปลี่ยนใจว่าจะเข้าร่วมคือในภาพมองของท่าน สสชินวัตรก็คิดว่ากระบวนการก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็จะมาชุมนุมล้มล้างรัฐบาลเหมือนเดิมครับนะครับและก็มีความตั้งใจคิดว่าอยากปิดทำเนียบล้อมทำเนียบเหมือนเดิมอ่ะครับเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้คงจะลำบากหน่อยนะฮะที่จะมาปิดทำเนียบแล้วก็มายึดทำเนียบให้รัฐบาลทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าลำบากนะครับแม้จะมีคนมากแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เขามาร่วมเนี่ยเขาก็ต้องนึกต้องคิดต้องหาเหตุผลว่าสมควรหรือไม่ในการที่จะไปล้มรัฐบาลนะฮะไอ้ที่เขากล่าวหามาเนี่ยฟังเขาปราศัยที่สนามม้าเมื่อวันที่28เขาจะล้มรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เขาด่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไปด่าอีกคนหนึ่งแต่ต้องการล้มรัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่งนะก็เท่ากับเขาไม่มีอะไรที่จะพูดเขาก็เอาไอ้เรื่องซ้ำๆซากๆกี่ปีแล้วใช่ไหมก็ด่านายกทักษิณด่านายกทักษิณเพื่อล้มรัฐบาลสมัครด่านายกทักษิณเพื่อล้มรัฐบาลสมชายแล้วอาจารย์คิดไหมครับว่าครับด่านายกทักษิณและล้มสมัครแล้วก็ล้มได้เลยจริงเขาล้มไม่ได้นะเขาก็ใช้กระบวนการอื่นเออแล้วทีนี้เนี่ยเขาตั้งใจไว้ว่าเขาตั้งใจไว้ว่าภายในสิ้นปีเขาจะเผด็จศึกรัฐบาลให้ได้แล้วก็ข่าวคราวว่าเขาก็จะใช้ว่าถ้าหนึ่งทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยก็จะใช้กรณีเดียวกับนายกสมชายแล้วก็จะใช้กรณีเดียวกับท่านนายกสมัครเรื่องของปปช.ซึ่งคิดว่าวันนี้อาจารย์คิดว่าวันนี้เราพูดกันจริงจริงนะว่ากระบวนการวงจรอุบาทเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมผมว่ามีอยู่นะครับแต่ว่าก็ทำยากขึ้นเหตุที่ยากขึ้นนั้นก็คือครั้งก่อนที่ทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกสมชายนายกสมัครใช่ไหมครับครับแล้วมันมีอะไรดีขึ้นต้องดูก่อนว่ามีอะไรดีขึ้นใช่ไหมครับก็เขาไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าพวกคุณเป็นแล้วเขาไม่มีอะไรดีขึ้นด้วยผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมาเพิ่มจำนวนไม่เอาด้วยครับเนี่ยตรงนี้สำคัญเพราะว่านายกสมัครไปนายกสมชายมาใช่ไหมครับก็นายกสมชายไปอภิสิทธิ์มานายอภิสิทธิ์มาแล้วก็มีอะไรดีครับครับสุดท้ายมันก็ต้องไปสู่การเลือกตั้งไปสู่การเลือกตั้งอภิสิทธิ์ก็แพ้อีกอ่ะถ้าทำอย่างนี้อีกครับก็เสอ้ายเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาทำครั้งนี้สำเร็จเขาจะแช่แข็งไว้5ปีผมว่าเสอ้ายไปแช่อย่างอื่นดีกว่าครับอย่ามาแช่ประเทศไทยเลยครับนะครับครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับครับผมว่าเสอ้ายพูดไปพูดมาเนี่ยเหมือนกรณีอันแรกนะครับที่ทนายคารมไปแจ้งความไว้ก็คือบอกว่าถ้ามีกำลังปฏิวัติไปแล้วพอมาถึงเวลาวันนี้ก็แนะนำว่าถ้ายึดเสร็จจะแช่แข็งไว้5ปีนี่ความรู้สึกเสอ้ายนี่แกไม่มีความคิดอยู่ในระบบประชาธิปไตยเลยนะคือเสอ้ายถามประชาชน60กว่าล้านหรือเปล่าว่าเขาจะยอมให้แช่แข็งนะครับจะยอมให้แช่แข็งอย่าลืมไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงถ้าคุณแช่แข็งประเทศเนี่ยประเทศเสียหายผลกระทบทั้งเมือง
ผลกระทบทั้งประเทศนะครับคนที่เขาจะทำมาหากินก็มีผลกระทบถามว่าใครเขาจะเอาด้วยนะฮะพูดได้แต่ทำไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้ก็คืออำนาจมันอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อำนาจอยู่ที่เสียอ้ายจะบอกว่าต้องแช่แข็งนะครับมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนเขาไม่เอาแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรครับนะครับนะฮะครับมันพูดได้ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นแต่ละคนแล้วเนี่ยนะเสียอ้ายก็อายุเยอะแล้วครับค่อนร้อยเข้าไปแล้วใกล้ร้อยแล้วครับประสงค์สุนทรีประสงค์สุนทรีนี่อีกไม่นานก็จะพอร้อยแล้วครับครับนะฮะอย่าล้มรัฐบาลเลยตัวเองก็จะล้มอยู่แล้วครับครับเห็นไหมประสงค์สุนทรีถือไม้ยังถือไม่ไหวแล้วมือเดียวต้องถือสองมือครับนะฮะครับถือสองมือยังไม่พอยังมือสั่นเหมือนกับไปเสี่ยงเซียมซีแล้วครับนี่ดีนะว่าประสงค์สั่นอย่างนี้ถ้าบังเอิญว่าเป็นสุขุมพันธ์เขาคิดว่าเมาไวใช่ไหมเหมือนคนเสี่ยงเซียมซีแล้วใช่ไหมเวลาเขย่าอะไรติ้วอ่ะฮะเขย่าติ้วที่นี่ถามจริงๆว่าในเริ่มของการต่อสู้กันมาตั้งแต่ต้นว่าเราก็อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยมันเลยที่จะคิดมันเลยที่จะคิดในหลายเรื่องครับผมถามรู้สึกความรู้สึกจริงๆว่ายังนึกยังไงว่าคนบ้านเมืองเราในวันนี้เนี่ยยังจงเกลียดไม่ใช่บ้านเมืองเราทั้งหมดนะฮะฝ่ายอำมาตย์เนี่ยสาเหตุที่ยังจงเกลียดจงชังท่านนายกทักษิณมากเนี่ยคนคนหนึ่งที่เกิดเป็นคนไทย คนคนหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรี คนคนหนึ่งเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศบ้านเมืองนี้ไว้ทำไมจงเกลียดจงชังเขาขนาดนั้นคือมาด้วยสาเหตุ2ประการครับประการที่1เสียประโยชน์เสียประโยชน์นะครับนะครับประการที่สองประโยชน์ก็ไม่ได้เสียอะไรก็ไม่ได้เสียเลยแต่อิจฉาซะงั้นแหละนะครับครับอิจฉาผมสังเกตดูคนที่เข้ามาชุมนุมร่วมกับคณะพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือไม่ว่าจะไปฟังประชาธิปัตย์หรือเสียอ้ายก็ตามทีครับบางคนเนี่ยเขามีอิจฉาอยู่ในใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เสียประโยชน์แต่ว่าคนที่เขาเคยได้รับผลประโยชน์แล้ววันนี้ได้น้อยลงเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่ยอมไม่ได้เหมือนจำนำข้าวเนี่ยครับใช่ไหมครับจำนำข้าวเนี่ยทำให้พ่อค้าเขาจะต้องซื้อข้าวแพงๆตามรัฐบาลด้วยแต่ถ้านโยบายประกันราคาข้าวใช่ไหมครับครับที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเขาประกันไว้ 8,000 แค่นี้นะฮะพ่อค้าซื้อ 6,000 ครับอีก 2,000 รัฐบาลก็ไปเติมให้พ่อค้าใช่ไหมครับก็ไปเติมให้พ่อค้าเท่ากับไปช่วยพ่อค้าซื้อแล้วไม่เห็นข้าวด้วยข้าวมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ารัฐบาลนี้จำนำราคาจำนำข้าวทำให้ส่งข้าวออกได้น้อยแทนที่จะได้เป็นแชมป์บ้างก็ส่งข้าวได้น้อยใช่ไหมมันก็ส่งน้อยในช่วงนี้เพราะในช่วงที่เขากำลังจะซื้อเก็บไว้วางเงินเถอะจำนำไว้และก็กำลังจะมีการส่งขายข้าวให้แต่ละประเทศแบบระบบรัฐต่อรัฐที่เรียกว่า G2G พอเห็นเขาจะขายก็เอาอีกแล้วผิดไม่ได้แล้วต้องเข้ารัฐผ่านรัฐสภาสภาต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะเอาผิดกันอีกแล้วนะฮะพอจำนำเอาเก็บมาไว้พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเดี๋ยวไม่มีที่เก็บแล้วเสียหายใช่ไหมครับพอจะขายผิดอย่าขายนะถามว่าจะเอาอย่างไรนี่คือนี่คือเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เขาชำนาญเขาชำนาญในเรื่องของการสร้างกระบวนการทางการเมืองและเขาก็ชำนาญในเรื่องของวาทกรรมเหล่านี้แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าล้วนเป็นวาทกรรมที่ทางนักการเมืองสร้างขึ้นในฐานะที่เป็นนักต่อสู้ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้และอยู่กับกลุ่มมวลชนมาตลอดภาพมองเราแรกเริ่มครั้งแรกเลยเนี่ยเรานั่งมองอยู่ข้างเวทีกับนักการเมืองเนี่ยว่ามันรู้สึกเราไว้ใจไม่ได้แล้วมันโสมมแล้ววันนี้มีส่วนเข้าไปเป็นนักการเมืองจะทำให้สภานั้นคนที่เคยแย่งเก้าอี้จะต้องหลุดหายตายจากไปหรือว่ามีวิธีการกำจัดนักการเมืองน้ำเน่าเหล่านั้นอย่างไรบ้างก็คงกำจัดยากเลยนะครับ ครับเพราะว่ามันฝังเส้นเลือดเสียแล้วคนพวกนี้นะครับทำอะไรไปก็เพื่อตัวเองเพื่อพรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแล้วก็ลืมว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรซึ่งไม่เคยปรากฏการณ์ในโลกนะครับที่ไปกระชากเก้าอี้ครับประธานสภานะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีความรู้สึก
ว่าเอ๊ะไอ้นี่ที่ทำไปนะมันผิดนะครับยังยิ่งย่องบางคนไปขึ้นเวทีเขาประกาศชื่อคนนี้โอ้โหยังโบกไม้โบกมือให้กับผู้ที่มาฟังครับคุณกระทำความผิดนะฮะคนพวกนี้สอนยากจริงแล้วสอนยากนะสอนยากครับบางคนถึงขั้นว่ามาบีบคอแล้วบอกว่าจับชีพจรครับถ้ามาจับคออาจารย์อย่างนั้นแล้วบอกว่าที่จับชีพจรอาจารย์จะทำไงก็สอกกลับท่านผู้ชมครับเรายังมีเรื่องนานาสาระเรื่องของการเมืองนะครับที่จะมานั่งคุยกับท่านไม่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของม็อบกำนันทางพรรคประชาธิปัตย์เองพยายามยุยงส่งเสริมหรือว่ายุให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจัดเป็นม็อบหรือว่าจะแสดงความยินดีกับพี่น้องกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่ได้รับตำแหน่งและก็แสดงความเสียใจกับคนที่ยังไม่รับวันนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์ชินวัตรสำหรับเบรกนี้เนี่ยขออนุญาตให้ผมกับอาจารย์เนี่ยได้ดื่มน้ำดื่มท่ากันสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราเจอกันครับทักษิณทักษิณสู้สู้คนไทยยืนอยู่ว่าเคียงข้างทักษิณประชาธิปไตยกินได้เคยได้ยินคนทั้งแผ่นดินบอกทักษิณสู้สู้เราเติมใจเติมพลังฝันให้คนใช้แรงงานพ่อค้าแม่ขายจากรากหญ้าส่งไปถึงตึกสูงบ้านนอกในกรุงจับมือจูงกันไปเพื่อไทยเพื่อทุกคนทำเพื่อคนจนชีพก็ยอมถวายสู้แน่สู้จริงสู้ไหวสู้เพื่อเมืองไทยและทักษิณสู้สู้ทักษิณทักษิณสู้สู้คนไทยยืนอยู่ว่าเคียงข้างทักษิณประชาธิปไตยกินได้เคยได้ยินคนทั้งแผ่นดินบอกทักษิณสู้สู้ก็ความงามและความรักก็ยังมีนะความจริงความดีสิ่งนี้ต้องเชิดชูคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันช่วยเหลือแบ่งปันก็เป็นอันรับรู้เพื่อไทยจะได้งดงามนับ1 2 3และเปล่งเสียงสู้สู้คนไทยส่วนใหญ่เขาเฝ้าดูทักษิณสู้สู้สู้เพื่อเมืองไทยเอ้าทักษิณทักษิณสู้สู้คนไทยยืนอยู่เคียงข้างทักษิณประชาธิปไตยกินได้เคยได้ยินคนทั้งแผ่นดินบอกทักษิณสู้สู้ทางกลุ่มศิลปินเพลงไพร่ได้ร่วมปรึกษากับแกนนำนปชนะครับว่าเราน่าจะให้ความสำคัญกับวีรชนของเรานะครับจึงได้เกิดโครงการงานนี้ขึ้นมาครับชื่อโครงการนี้ว่า1บทเพลงกับ1รายชื่อเพื่อเชิดชูวีรชนครับรายชื่อของวีรชนได้ถูกบันทึกเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกนานแสนนานนักสู้สู่ทุลีดินได้ยินเสียงคนกล่าวขานขอเชิดชูนักสู้ผู้พร้อมยอมเพลียหนึ่งบทเพลงกับหนึ่งรายชื่อหนึ่งบทเพลงที่โลกเขาลือบทเพลงกับหนึ่งรายชื่อหนึ่งบทเพลงรายชื่อของวีรชนฟังเอาไว้บันทึกเสียงเพลงเหล่านี้ต่อไปนี้ร่วมร้องร่วมกันสักคนขอเชิดชูรายชื่อของวีรชนบนทางทุกทนทับถมประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาสู่เบรกที่2ซึ่งเป็นเบรกสุดท้ายวันนี้ผมก็ยังนั่งสนทนาอยู่กับท่านส.ส.ชินวัตร
หาบุญพาดนะครับพลังเสื้อแดงปฏิรูปประเทศไทยนะครับในวันนี้ก็ไม่ได้นั่งคุยกันในเบรกแรกก็ได้มีสาระมากมายที่ได้นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ชินวัตรได้พูดไว้วันนี้เนี่ยถ้าไปทำที่ช่อง P&P อย่างเดียวนี่เราก็คิดว่าเอเชียอัปเดตเราเนี่ยก็เกรงว่าจะน้อยใจผมเคยบอกแล้วว่าอาจารย์ชินวัตรเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากนี่คนเสื้อแดงนี่คิดว่าคงจะได้ยินเสียงอาจารย์ชินวัตรอาจารย์ลองรุ่งเพชรเหลมสิงสักครึ่งเพลงได้ไหมก่อนที่จะไปสู่เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเอาสักนิดนะครับสักนิดเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนั้นเอาสักนิดเดียวนะครับนิดเดียวครับอย่างนั้นกลิ่นโคลนสาบควายมันติดผิวกายพี่มาอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าตั้ง3ปีกว่าก็ยังมีกลิ่นพอแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมครับก็ถือว่ายังเป็นนักร้องที่เสียงยังไพเราะเพราะพริ้งนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเพลงที่นำมาร้องเนี่ยก็เข้าใจถึงบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่ทำไร่ทำนานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรืออะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้เราก็กลับมาสู่ที่ของกระทรวงที่ว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒินะครับก็ได้โยกจากเกษตรไปอยู่ที่พาณิชย์ไปช่วยพาณิชย์ส่วนคุณอารีไกรนารากับคุณสมหวังเนี่ยก็สับขากันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่เกษตรคุณอารีก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวันนี้อารีเป็นเลขาวันนี้สับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาสมหวังจากที่ปรึกษาสับลงมาเป็นเลขาครับส่วนอีกคนหนึ่งคู่สนทนาของผมเมื่อคราวที่แล้วครับเราก็คิดว่าจะเป็นที่ปรึกษาแต่วันนี้ไม่รู้ว่าแกยังเมาหมัดอยู่หรือไม่ครับดร.ประแสงมงคลสิริตอนนี้เป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านดร.ประแสงเนี่ยเป็นคนที่มีความเหมาะมากกับในเรื่องนี้และเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าคนที่จะเก่งคนที่จะกล้าว่าในการที่เราวางระบบกันไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในการนำประเทศนี้เดินสู่ในการปฏิรูปแต่ก็ยังไม่ไหววันนี้มีข่าวยุมาว่ามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มยุไอ้กำนันยุไอ้ผู้ใหญ่บ้านออกมาทำม็อบประท้วงรัฐบาลอาจารย์ได้ข่าวนี้มาว่ายังไงครับก็คืออย่างนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับคณะกรรมาธิการเขาได้ร่างกฎหมายครับนะครับเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่คือเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็มาจากประชาชนที่เขาต้องการครับนะฮะต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมาธิการเขาก็ยกร่างขึ้นในร่างนี่ผมได้อ่านครับ และได้อ่านว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะต้องเลือกตั้งและอยู่ในวาระ5ปีครับนะครับครับต่อไปนี้ข้างหน้านี้นะครับครับซึ่งโดยเฉพาะกำนันเนี่ยที่เลือกตั้งที่ผ่านที่ในขณะนี้เนี่ยครับกฎหมายที่อยู่เนี่ยนะครับกำนันเลือกจากผู้ใหญ่บ้านบางทีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีอยู่7หมู่บ้านครับง่ายนะฮะในตำบลเนี่ย นะครับเอาผู้ใหญ่4คนก็ชนะแล้วก็ชนะแล้วครับก็เท่ากับ4เสียงครับมันมีอยู่7ได้4ก็ชนะเป็นกำนันประชาชนไม่ได้เลือกครับนะครับประชาชนไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายนะครับที่กรรมาธิการร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นกฎหมายว่าต่อไปนี้เนี่ยให้เลือกผู้ใหญ่บ้านโดยประชาชนและกำนันก็เลือกโดยประชาชนนะครับโดยประชาชนทั้งคู่ทั้งสองตำแหน่งพูดง่ายๆว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันต่อไปนี่จะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงครับแล้วอยู่ในวาระ5ปีครับ5ปีนี่ถ้าดีเดี๋ยวก็ได้รับเลือกมาต่อครับนะครับเลือกต่อซึ่งกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยพอเลือกแล้วอยู่ครบอายุ60ถึงเกษียณอายุครับนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าได้ดีมันก็ดีไปแต่ถ้าได้ไม่ดีก็ซวยไปบางทีเลือกตั้งเป็นกำนันหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านอายุ30ต้องอยู่ไปอีก30ปีครับใช่ไหมครับก็จะฝังตัวฝังหัวอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงได้เริ่มมีการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นครับนะครับเพื่อให้อยู่5ปีครับ5ปีแล้วเนี่ยถ้าดีทำดีชาวบ้านเขาชอบเขาก็เลือกมาครับนะครับเลือกมาต่อ
และกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนที่มีอยู่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่แล้วไม่ได้มีผลย้อนหลังเลยหมายความว่าคนที่ได้เลือกตั้งมาแล้วครับก่อนแล้วเนี่ยครบวาระ60 60ก็อยู่60ก็คืออยู่60ผู้ใหญ่ก็60กำนันก็60ที่อยู่อยู่แล้วก็ว่าไปแต่ว่าที่จะเลือกเข้ามาใหม่ที่จะเลือกใหม่หลังที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านแล้วครับบังคับใช้แล้วนั่นแหละถึงจะอยู่5ปีครับนะครับถึงจะอยู่5ปีเพราะฉะนั้นวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ในประเทศเนี่ยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไปรับฟังมีการแจกเอกสารเขาเรียกคล้ายๆเป็นบัตรสนเทศครับไม่ได้ลงชื่อเสียงอะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ที่บ้านผมที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านกำนันก็โทรมาหาบอกว่าเนี่ยมีเอกสารอย่างนี้ว่าพรรคเพื่อไทยพรรครัฐบาลนี่แหละจะยกเลิกล้มล้างกำนันผู้ใหญ่บ้านครับนะครับแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนมากเชื่อเลยอะไรเนี่ยผมว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนมากเนี่ยพอได้รับเอกสารนี่แล้วเชื่อเลยครับบางส่วนเขาก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ข่าวก็ไม่สมควรจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยังไม่ได้เห็นร่างกฎหมายใหม่เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็นัดหมายกันให้มาวันที่7ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านครับถ้ากฎหมายนี้ผ่านสภาและบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับท่านไม่ได้เสียอะไรเลยที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยนะครับกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีที่เป็นอยู่นะครับท่านก็ยังอยู่อย่างเก่าที่เป็นอยู่แล้วก็ว่ากันไปตามของเดิมแต่ว่าถ้าอยู่ใหม่เนี่ยเพราะว่าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมบ้างให้ประชาชนได้มีส่วนเลือกบ้างในส่วนที่ดีในส่วนที่ดีนะครับนะนอกจากไม่มีส่วนเสียสำหรับท่านเลยและท่านจะมีส่วนที่ดีคือเมื่อท่านเกษียณอายุ60สมมติกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอายุ58วันนี้นะครับอีก2ปีเกษียณอายุ60นะครับท่านยังสามารถมาสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันได้สามารถสมัครไม่ได้มาสมัครได้แต่กฎหมายเก่านี่60ไปเลี้ยงหลานเนี่ยนะก็เหมือนเป็นของข้าราชการประจำครับ60แล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่เอาเลยใช่ไม่ได้ทีนี้เราจะย้อนกลับมาว่าพอเป็นว่า60ก็มาลงสมัครได้เหมือนกับสสเหมือนกับสสครับแล้วไม่จะปัดอายุขอให้เดินไหวก็แล้วกันแล้วทีนี้ในเหตุและผลที่พูดมาทั้งหมดอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าวันที่7นี้มีกำนันมามีผู้ใหญ่บ้านมาผมว่าความคิดของกำนันผู้ใหญ่บ้านประเทศนี้ก็ชักจะแย่แล้วพอสมควรคือมันมีโรคแทรกซ้อนครับคุณสมชายนะฮะแทรกซ้อนก็คือว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับอาจารย์ผมเปลี่ยนชื่อแล้วคุณปัจจัยขออภัยนะครับเชิญต่อเกิดมีโรคแทรกซ้อนก็คือว่าตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะฮะที่ม็อบกลุ่มของเสอ้ายนี่แหละครับนะฮะที่จริงเสอ้ายก็ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพันธมิตรสันติอโศกหลากสีอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฮะเขาก็ต้องการให้คนพวกนี้มาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมานะครับและเขาก็จะเพื่อที่จะทำยังไงให้ไปโอนรวมกันให้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยว่าส่วนเสียสำหรับท่านที่เป็นกำนันอยู่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่ได้มีเลยครับแต่มีแต่ส่วนดีท่านสามารถอายุ60ปีแล้วก็ไปลงสมัครได้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาบอกว่าจะออกมาเคลื่อนไหวใช้งบประมาณ300ล้านแล้วจะต้องออกมาแน่จริงๆเรื่องของการเคลื่อนไหวของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรียนว่าอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยของที่ผมเป็นโฆษกอยู่นะครับเราก็ได้พยายามส่งนะครับทางทีมงานก็ดีหรือไปทางนายอำเภอก็ดีเนี่ยได้พยายามทำความเข้าใจกับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนที่เข้าใจแล้วพยายามไม่เข้าใจเพื่อจะล้มรัฐบาลนี้เนี่ย มันมีอยู่เพราะฉะนั้นฝากจากรายการนี้ไปว่าถ้าท่านที่ได้ฟังรายการนี้แล้วนอกจากท่านสสชินวัตรบอกแล้วว่าท่านที่เป็นแล้วเนี่ยก็คือเป็นไปถึง60ส่วนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยขอเรียนกันตรงๆครับว่าผมก็พูดในหลายรายการนะครับว่าถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเลือกแล้วไม่รู้ว่าถ้าพูดกันหยาบๆกูจะอยู่ถึง60เอาแล้วซะถ้าสทบ้านผมเลือกแล้วมันจะอยู่60บ้างอ่ะครับทำไงแล้วอบต.เข้าอบต.อีกอ่ะสทอบตนายกเทศอะไรก็แล้วแต่บอกจะอยู่60บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นในการปกครองของบ้านเมืองเนี่ยเรามันจะต้องมีคือแปรแล้วก็ต้องมีว่าให้ประชาชนได้เลือกเหมือนกับที่อาจารย์ว่าเลยครับถ้าคุณเลือกเข้ามาเสร็จเนี่ยการเลือกตั้งแต่ละครั้งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ครับมันโหฬารนะครับซื้อกันมาโหฬารเพราะคิดว่าเข้าไปแล้วอยู่ลงทุนครั้งเดียวแล้วก็อยู่ถึง60
แล้วกำนันก็เหมือนกับอย่างที่ว่าต่อไปนี้จะให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็อย่างที่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่บ้าน7คนเราพูดกันตรงๆซื้อ4คนก็ชนะแล้วแล้วก็มานั่งเป็นกำนันแล้วก็บารมีอะไรแต่ถ้าท่านมีความดีแต่ถ้าท่านทำอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือวันเมื่อ 2-3 วันก่อนผมฟังท่านนายกสมาคมกำนันครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะรู้สึกจะเป็นคนทางใต้สมยศนะฮะครับเหตุผลก็คือวันนั้นผมฟังท่านคุยกันกับท่านอาจารย์อัศดางปานกบุตรนะครับอาจารย์อัศดางท่านก็บอกว่ากำนันนี่อยู่ยาวผู้ใหญ่อยู่ยาวผู้30ปีอย่างเนี้ยแล้วก็จะต้องพี่น้องก็จะได้จำเจกันอยู่กันแค่นี้ไม่ไปไหนครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ท่านก็บอกว่าประชาชนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งนี่ให้ออกก็ออกได้ผมอยากจะถามนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับว่าในประเทศไทยมีประชาชนให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันออกได้สักคนหรือยังครับไม่มีครับครับนะไม่มีไม่เคยปรากฏเลยนะก็อยู่ไปก็ต้องทนอยู่กันไปอย่างนั้นแหละครับนะฮะดีไม่ดีก็ต้องทนอยู่เอายกบ้านตัวอย่างบ้านผมผู้ใหญ่บ้านอายุ30ต้องรออีก60ปีถึงจะได้อีก30ปีถึงจะได้เปลี่ยนนะครับนะครับผมไม่บอกว่าบ้านไหนก็แล้วกันแล้วก็หลังจากได้เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่เคยทำอะไรสักอย่างในหน่วยงานราชการยกเว้นเสียแต่ว่าให้ผู้ช่วยไปเอาหนังสือจากอำเภอมามีเรื่องอะไรก็ให้ผู้ช่วยไปแจกแจกแล้วกันแจกแล้วก็จบนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องรออีก30ปีนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแต่ถ้าเขาดีถ้าเขาดีก็โอเคดีก็เลือกใหม่ได้สมัยหน้าแค่5ปีเองครับคุณไม่ต้องห่วงเลยมากกว่าผู้แทนอีกนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเลือกใหม่นี่เขาเลือกเขาบอกว่าถ้าเลือกบ่อยก็เสียเงินบ่อยเชื่อไหมท่านพิพัฒน์ชัยท่านโฆษกนะครับขอให้ท่านทำดีเถอะครับนะฮะไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อเสียงครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในหมู่นึงมีไม่กี่เสียงเองนะครับขอให้ท่านเป็นผู้นำที่ให้เขารักให้ได้แต่ไอ้คนที่กลัวว่าเอ๊ะพอลงทีก็จะต้องซื้อเสียงกันทีลงทีต้องซื้อเสียงกันทีหมดเปลืองมากนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มั่นใจตัวเองแล้วนะครับคุณจะต้องมั่นใจในเงินทองที่จะเอาไปให้กับประชาชนใช่ไหมครับ คุณถึงคิดตรงนี้อย่าไปคิดตรงนี้นะถ้าการเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นว่าแตกต่างกันเลยนะขอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันในประเทศนี้ฟังนิดด้วยเหตุด้วยผลแตกต่างกันระหว่างที่เลือกแล้วอยู่จนครบเกษียณ60ปีนะครับเขาก็จะไม่กระตือรือร้นในการที่จะสร้างสรรค์อันใดเพราะถือว่าโอ้ยาวใช่ไหมครับเหมือนอย่างผู้แทนอย่างผมอย่างท่านสมมติว่าเป็นผู้แทนบอกว่าผู้แทนอยู่ครั้งนึง20ปีสบายเลยครับนะฮะครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นผู้แทนอยู่ได้4ปีนี่ต้องทำหน้าที่กว้างใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันนะอยู่4ปีผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาให้ตั้ง5ปีนะครับซึ่งทำหน้าที่แคบๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยทุก5ปีนะฮะก็จะทำให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยใครได้กระตือรือร้นในเรื่องที่หวังว่าสมัยหน้าเราจะกลับมาอีกครับใช่ไหมครับครับแต่ถ้าอยู่กันจนผมอายุ30อยู่อีก30ปีผมไม่ต้องละไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงินเดือนเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมประชาชนก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมครับก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมก็พูดในหลายต่อหลายรายการนะครับว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยวิตกอะไรนะครับในเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคแทรกซ้อนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเองไม่มีวิจารณญาณและจะไปปกครองพี่น้องประชาชนของเราได้อย่างไรนะครับก็ขอให้ได้รับรู้ข่าวสารนะครับแล้วก็ดูเหตุแล้วก็ดูผลกันนะครับว่าในบ้านเมืองนี้เป็นระบบประชาธิปไตยครับการเลือกตั้งก็แน่นอนถ้าบอกว่าเดี๋ยวเลือกกันบ่อยแล้วเสียงงบประมาณก็ถือว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นแล้วก็เหมือนบอกว่าถ้าอยู่ไปเสร็จประชาชนจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้เข้าชื่อขับไล่ได้ท่านส.ส.ชินวัตรก็บอกแล้วว่าตั้งแต่มีประเทศไทยมาไม่รู้ไล่ได้กี่คนเพราะฉะนั้นก็คือระวังกรอบในการดูแล้วก็ในการบริหารจัดการเรื่องนี้เสีย
นะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยววันผมจัดรายการนะครับในช่องของมหาดไทยชาแนลเนี่ยผมก็จะฝากไปทางช่องมหาดไทยชาแนลไปคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะช่วยกันทำความเข้าใจทีนี้นี่เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านทีนี้มาฝากถึงครับผมขอนิดหนึ่งได้ครับเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเอาเป็นบ้านผมก็แล้วกันนะที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากเป็นผู้แทนแล้วจะไปลงกำนันไหมเนี่ยที่จังหวัดจันทบุรีครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านที่นั่นแหละทางจังหวัดจันทบุรีครับที่รู้จักกันกับผมนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าผมได้เป็นส.ส.ครับก็โทรศัพท์มาเลยวันที่7นี้ยังไงให้ท่านดูแลด้วยพวกผมก็จะต้องไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จันทบุรีทุกท่านครับที่รู้ทั่วประเทศแล้วกันครับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับเอาจันทบุรีเป็นพิเศษบ้านที่บ้านนะฮะไม่เพราะว่าคำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศนะฮะว่าไปท่านอย่าได้เชื่อไอ้ใบเขาเอาใบปลิวไปแจกครับเขาบอกพรรคเพื่อไทยนี่กำลังจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่าได้เชื่อโดยเด็ดขาดนะผมนี่รับรองด้วยตัวเองเลยว่าผมได้อ่านร่างกฎหมายที่กรรมาธิการนี้ได้ร่างกันขึ้นมาแล้วไม่มีผลเสียเลยต่อท่านที่เป็นอยู่มีแต่ผลดีนะครับและก็ผลดีจะไปตกกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อข่าวหรือว่าเขาจะเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนะฮะอย่าได้เชื่อโดยเด็ดขาดไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาครับอยู่ที่ตั้งครับแล้วก็ถ้าดูว่าเป็นเรื่องไม่เป็นราวแล้วเนี่ยนะครับว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ดูรายการนี้แล้วนะครับเรียนยืนยันว่าเราได้ทำทุกเรื่องนะครับในการที่1ระบบประชาธิปไตยต้องเดินหน้าและประชาชนจะต้องได้ประโยชน์เป็นหลักถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านได้ฟังรายการแล้วก็เชื่อมั่นแล้วนะครับข่าวสารลวงเนี่ยอย่าไปดูแนะนำว่าข่าวสารลวงเนี่ยอย่าไปดูต่อไปนี้แนะนำว่าตั๊กมงกตเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ทุกอย่างมันจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ชินวัตรได้พูดมาเนี่ยผมก็มองไม่ออกว่ามันเป็นผลลบตรงไหนแล้วเท่าที่ผมตามก็ไม่เห็นว่าเป็นผลลบตรงไหนในช่วงท้ายรายการครับอาจารย์ครับมีเรื่องถามกันจริงๆครับคุยกับพี่ตู่จตุพรเนี่ยช่วยยืนยันให้ทางรัฐบาลหรือพี่น้องคนแสดงเราได้สบายใจทีเถอะว่าคุณจตุพรของเราเนี่ยยังหนักแน่นกับรัฐบาลแล้วก็มวลชนเสื้อแดงครับครับก็อย่างนี้ครับพี่น้องเสื้อแดงผมอยากบอกผ่านตรงนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงมันเหมือนเพื่อนร่วมน้ำสาบานนะครับเหมือนเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันนะฮะซึ่งก็จะฆ่ากันไม่ได้ทรยศกันไม่ได้นี่เหมือนเพื่อนร่วมน้ำสาบานแต่ว่าเพื่อนร่วมน้ำสาบานก็อาจจะมีเรื่องที่ผิดใจกันบ้างอันอาจจะมีบ้างแต่แยกกันไม่ได้นะครับคุณจตุพรเองก็คิดอย่างนี้ครับแยกไม่ได้ลองคิดดูถ้าเราแยกออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปอยู่ตรงไหนครับไปอยู่กับประชาธิปัตย์เหรอครับมันไม่ได้นะเราเคยร่วมการต่อสู้มาด้วยกันเอาหลังพิงกันมานะครับเสื้อแดงอยู่แถวหน้านะครับพรรคก็เอาให้เราหลังพิงล้มตายบาดเจ็บกันมาต่อสู้กันมาเมื่อพรรคตกต่ำมันเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานแล้วครับมันไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้แต่ว่าอยากจะบอกกับพี่น้องเสื้อแดงหน่อยว่าก็พี่น้องเขารักใครเนี่ยเขารักแกนนำเขาก็หวังว่าแกนนำของเขาควรจะได้นั่นได้นี่แต่ก็ขอให้เข้าใจเถอะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะมีความคิดที่ละเอียดดีนะครับเห็นความเหมาะสมตรงไหนแล้วก็อย่าลืมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยังอยู่อีก3ปีนะครับครับอีก3ปีนี้น่าจะปรับรัฐมนตรีอีกสัก 3-4 ครั้งครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะหลังจาก3ปีนี้แล้วก็จะต่อไปอีก8ปี2สมัยข้างหน้าเพราะฉะนั้นจตุพรนะครับท่านที่หวังกับจตุพรเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับนะฮะยังไงจตุพรก็เดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสวันนั้นนะครับพี่น้องสบายใจได้แสดงสบายใจได้ครับนี่กะว่าอยู่อีก3ปีครับแล้วก็ต่อไปอีก8ปีครับนี่ก็กะว่าตีตั๋วส.ส.ยาวเลยเหมือนกันครับยาวครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์เล่นอยู่อย่างนี้ครับครับใช่ไหมครับเห็นไหมจำได้ไหมเราก็จำกันได้นะครับครับพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับปี44
พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็มีการเลือกตั้งปี44ครับใช่ไหมฮะขนาดเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมีอำนาจดูแลข้าราชการมีอำนาจอยู่รักษาการอยู่นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการครับก็แพ้นายกทักษิณแพ้พรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยใช่ไหมฮะสี่คราวนี้หลังจากนั้นมาปี49ก็ยึดอำนาจที่เขายึดอำนาจวันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการยึดอำนาจแล้วเพื่อมาจัดระบบให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะในการเลือกตั้งนะครับคมช.เขาเห็นแล้วรัฐบาลคมช.เนี่ยฮะเห็นแล้วว่าเออเอาละทำโน่นทำนี่เขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรรคพลังประชาชนตอนนั้นนะครับพรรคพลังประชาชนเดี๋ยวผิดไม่ผิดไม่รู้เดี๋ยวก็จะยุบพรรคตัดสิทธิ์นะครับเสร็จแล้วเขาเห็นว่าชนะแน่เขาก็เปิดให้มีปี50เขาเปิดให้เลือกตั้งวันนั้นทักษิณอยู่ครับวันนั้นทักษิณอยู่คนต้องยอมรับว่าคนในประเทศนี้เนี่ยเคารพแล้วก็คนในประเทศนี้นี่เชื่อมือท่านอดีตนายกทักษิณมากในการบริหารประเทศจนกระทั่งว่าสับเปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนทักษิณไม่อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เราได้นำเสนอกันไว้ว่าในการเลือกตั้งของตั้งแต่พรรคพลังประชาชนมาถึงพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยนะครับว่าเราบอกว่าเราจะถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะพาทักษิณกลับบ้านอันต่อมาก็คือว่าเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วต้องการคืนความยุติธรรมให้กับท่านทักษิณวันนี้เป็นไหมพอสมควรความรู้สึกอาจารย์ว่าตั้งแต่เคยอยู่ในกลุ่มมวลชนด้วยและกำลังจะเข้าไปสู่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเนี่ยอาจารย์คิดผมอยากตรงนี้นิดนึงครับอยากจะบอกกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นี่นะฮะพอได้ยินชื่อว่าทักษิณเนี่ยฮะคล้ายๆว่าขวัญหนีดีฟอลต์ครับกลัวมากนะครับกลัวมากนะครับยิ่งนี่เขาจะมาท่านจะมาใกล้ๆแล้วท่าขี้เหล็กครับนะฮะผมว่าเขานอนไม่หลับกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าจะมาเพราะว่าท่าขี้เหล็กเนี่ยที่ห่างจากชายแดน3กิโลเองที่คนไทยจะไปเยี่ยมจะมาวันที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่านะฮะที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าปี44ก็เป็นรัฐบาลนายชวนรักษาการนายกก็แพ้นะครับอ้าวเว้นระยะมาจนถึงพรรคพลังประชาชนหลังจากที่เขายึดอำนาจเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะชนะนะครับก็แพ้นายกสมัครอีกครับทั้งที่ทำอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นถ้าเป็นมวยระหว่างนายกสมัครกับคุณอภิสิทธิ์นี่นะฮะพอขึ้นเวทีนายกสมัครเป็นรองไม่มีราคานะครับครับก็ถือว่าทหารอะไรต่างๆนี่ก็พยายามที่จะช่วยแต่ก็แพ้ครับก็อย่างที่ผมถามอาจารย์เมื่อสักครู่นะครับว่าปัจจัยที่แพ้เนี่ยปัจจัยที่แพ้ในวันนั้นก็คือว่า1เขาสงสารคนอยู่ข้างนอกเขาสงสารท่านทักษิณชินวัตรเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญและวันนี้เนี่ยเห็นว่าตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเราเนี่ยว่า1ต้องเอาทักษิณกลับบ้านให้ได้แล้วก็2ต้องแก้รัฐธรรมนูญและวันนี้ถ้าเรายังไม่เดินทําเรื่องนี้เนี่ยคราวต่อไปเนี่ยเราจะมีเหตุผลอะไรในการคุยก็ส่วนหนึ่งในเรื่องว่า1พี่น้องประชาชนเขาสงสารนายกทักษิณนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่ส่วนสำคัญเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์รู้หรือเปล่าไอ้พฤติกรรมที่ทำอย่างทุกวันที่ทำมาตั้งแต่ก่อนจนถึงวันนี้มันเป็นแรงกระตุ้นให้แพ้ครับครับให้แพ้ฮะแล้วทำไมอย่างที่ผมบอกว่าปี44ก็แพ้มาถึงปี50ก็แพ้อีกไม่น่าจะแพ้ก็แพ้นะครับมาถึงปี54ที่ผ่านมาแพ้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยช้ำยิ่งกว่านั้นอีกครับนายกยิ่งลักษณ์49วันอภิสิทธิ์20ปีครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ท้าทายพรรคประชาธิปัตย์แต่ต้องการจะให้คนของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่นายอภิสิทธิ์ลงไปเนี่ยไปนั่งหลับตาคิดว่าที่ผมพูดนี่คุณควรจะได้สติไอ้พฤติกรรมอย่างนี้โอกาสชนะไม่มีครับจะเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องมานอกระบบจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเอาทหารมาช่วยหรือไม่ก็ไปยุยงส่งเสริมให้ทหารยึดอำนาจเสียก่อนนะครับทำลายพรรคโน้นก่อนทำลายคนนี้ก่อนนะครับเหมือนกับนักมวยไอ้ตัวไหนเก่งก็ไปฆ่าซะก่อนให้มันเหลือตัวด้อยๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วแทนที่จะชนะคุณก็แพ้อยู่ดีนี่ผมพูดด้วยความรักนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะก็พรรคประชาธิปัตย์เขาคิดว่าที่เขาแพ้เขาไม่ได้แพ้
พรรคไทยรักไทยไม่ได้แพ้ใครเขาแพ้ทักษิณเขาเลยคิดอยู่อย่างเดียววันนี้จะต้องทำยังไงกับทักษิณให้ได้ก็แพ้นายกสมัครครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับทักษิณนะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลนั้นก็คือรัฐบาลของทักษิณเหมือนกันเพราะว่าทักษิณที่ได้ทำผลงานไว้เยอะเพราะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เหมือนกับอาจารย์พูดในต้นรายการว่าจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นายกทักษิณเนี่ยช่วงก่อนที่ท่านจะพ้นโทษ บ้านเลขที่111เนี่ยนะครับก็เหมือนกับจับท่านเอาไปขังใต้ดินไว้มัดมือมัดเท้ามัดแขนผูกตาไว้แล้วนะครับคุณก็ยังแพ้อีกอ่ะใช่ไหมครับครับลองให้นายอภิสิทธิ์ไปอยู่ต่างประเทศอย่างนายกทักษิณครับถ้านายอภิสิทธิ์จะมีบารมีขนาดที่มาถึงเมืองไทยให้ชนะได้ไหมมันไม่ได้มันอยู่ที่ประชาชนเขารู้ว่าคุณทำอะไรอยู่คุณทำผิดหรือถูกครับนะครับเมื่อคุณทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์สำหรับพรรคสำหรับพวกคุณเลยทำไมคุณยังทำอยู่เล่าครับเหมือนกับอย่างกลุ่มแสงไอ้พวกคุณก็ขนคนมายังทำไมคิดจะล้มล้างรัฐบาลแม้แต่ว่าวันนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรทหารจะเอาปืนมายึดจะถล่มทลายขนาดไหนคนจะตายขนาดไหนคนจะออกไปต้านแล้วก็บาดเจ็บล้มตายคุณก็ยอมทำอ่ะเพื่อที่จะให้ถึงวันที่คุณจะได้เป็นรัฐบาลคุณหวังแค่ได้อำนาจแล้วบ้านเมืองจะบันไลช่างมันอย่างนี้คุณก็มีแต่โอกาสแพ้ครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับโอกาสดีกว่าพรรคอื่นๆเพราะตั้งมาเกือบ70ปีแล้วครับในเมื่อคุณเกือบ70ปีคุณยังครองใจประชาชนไม่ได้ครับก็จะทำยังไงล่ะครับก็70ปีก็ถือว่าอายุมากครับถ้าเป็นภาษาการเมืองเขาบอกว่าเลือกเด็กรุ่นใหม่เลือกเด็กรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ก็ขอฝากนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้คุยและก็สนทนากับท่านส.ส.ชินวัตรวันนี้เนี่ยนะครับก็ด้วยความรักและก็ด้วยความเป็นห่วงกันทุกภาคส่วนและก็ขอเรียนยืนยันกับพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับว่าพวกเราก็ยังเหนียวแน่นนะครับกับรัฐบาลและเรายังเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการที่เดินหน้าทำงานและก็ส.ส.ส่วนหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่าส.ส.กลุ่มเสื้อแดงของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ทำหน้าที่ในสภากันอย่างเต็มที่ก็อยากฝากความหวังไว้กับส.ส.ในสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งเสื้อทุกสีเสื้อก็ฝากความหวังไว้กับท่านนายกท่านนายกเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ก็ให้กำลังใจท่านนายกชินวัตรท่านนายกนายกดูสิจำชื่อเส้นนี้ยิ่งรักชินวัตรนะครับก็ให้กำลังใจในการทำงานกันต่อไปให้ท่านเข้มแข็งในการทำงานพวกเรานะครับก็จะเป็นกำแพงนี่สงสัยตำแหน่งโฆษกจะหลุดหรือเปล่าก็เพราะว่าจำชื่อผู้บังคับบัญชาจำชื่อนายกก็ไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่ามันตกสำรวจมาบ่อยครับก็วันนี้ผมกับท่านส.ส.ชินวัตรนะครับหาบุญพาดก็คือที่ผมจำไม่ค่อยได้เนี่ยก็คือนามสกุลแกกับนามสกุลท่านอาจารย์ชินวัตรกับนามชื่อนายมั่วไปกันไปหมดแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันต่อไปนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ชินวัตรขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอย่างแท้จริงทุกสิ่งจะต้องโปร่งใสเราต้องการรัฐธรรมนูญประชาชนจงนำไปสู่จุดหมายประชาธิปไตยแท้จริงขอเพียงความเป็นธรรมกลับคืนมาให้เหมือนดังเดิมแล้วค่อยเพิ่มค่อยเติมสิ่งดีงามให้กับสังคมสัมผัสยึดโยงมวลชนอำนาจรัฐต้องไม่ช่อชนคือหนทางหลุดพ้นจากวงเวียนของเผด็จการเรามารวมพลังเราเห็นว่าแนวทางถูกต้องเดินไปตามคันลองสภาร่างมวลชนต้นทานเชื่อมั่นพลังมวลชนร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริง